สวัสดีครับตอนนี้สถานการณ์ของเรายังค่อนข้างโอเคครับนำโปโดอยู่ประมาณ 1,400 ครับวันนี้ก็เล่นไปสั้นๆนะครับประมาณ4ชั่วโมงครับผมมาเริ่มแฮนด์แรกกันเลยครับแฮนด์แรกครับ middle position ครับ open มาที่25ผมอยู่ที่ high jack นะครับมี ace queen off suit บางทีผมก็จะ3 bet ตรงนี้แต่ว่าผมเลือกที่จะ call เฉยๆเพราะว่ามันเป็นตาแรกๆที่ผมลงไปนั่งนะครับ big blind call มาด้วยครับเป็น3คนไปที่flop มาเป็น king 3-3 rainbow ครับทุกๆคนเช็ค turn มาเป็น queen หัวใจครับเช็คมาถึง middle position เบทออกมา35นะครับผมก็คอไปแล้วก็ big blind คอมาด้วยครับ river มาเป็น9ครับผม big blind เช็คแล้ว middle position เบทออกมา75นะครับผมไม่คิดว่าเขาบลัฟเขาน่าจะมี king แล้วก็เช็คตรงฟลับมาผมก็เลยตัดสินใจที่จะ4ทิ้งไปครับ big blind ก็4ครับผมแฮนต่อไปครับ early position ครับเป็นคุณลุงครับ type player เลยเขาเบทออกมาที่25ครับผมตัดสินใจคอไปเฉยๆที่ cut off ด้วย ace king นะครับแล้วก็คนอื่นโฟลไปหมดครับเป็นเฮดซับไปที่ฟลับครับผมฟลับมาเป็น10ควีน4 2คลับครับเขาเช็คครับผมก็เลยคิดว่าตรงนี้เนี่ยเขาน่าจะมีอาจจะมีพวกคู่แจ็คคู่9อะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยเบ็ดไปที่25ครับลุงคอมาเทิร์นมาเป็น6คลับครับลุงเขาเช็คผมมีคิงคลับด้วยนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะบลัฟไปที่65ครับลุงเขาก็โฟลทิ้งไปครับผมแฮนต่อไปติดเลยครับผมมีเอซคิงอยู่ที่ไฮแจ็คครับผมเบ็ดไปที่15ที่ผมเลือกไซส์นี้เนี่ยเพราะว่าปกติเนี่ยไม่ว่าผมจะมีแฮนอะไรตรงตำแหน่งแถวๆนี้ผมก็จะเบ็ดตลอดเวลามีแฮนดีๆก็เลยเลือกที่จะใช้ไซส์ไม่ใหญ่เหมือนกันมีสมอลบายครับเป็นโปรครับผม3เบ็ดมาที่60คิดว่าเขาคิดว่าผมวีกันนะครับผมก็เลยตัดสินใจแค่คอไปเฉยๆครับซับมาเป็นเอซ45 Rainbow ครับเขาเบ็ดออกมาที่75ผมคอไปเทิร์นมาเป็นคิงหัวใจครับเป็นแบ็กดอร์ฟลัชด้วยเขาเบ็ดออกมาที่110ครับพอเขาเบ็ดมา110เนี่ยตอนแรกผมคิดว่าจะเรสไปนะครับแต่ก็เอ้ยไม่แน่ใจเขาอาจจะมีแฮนด์แย่ๆแล้วก็บลัฟมาก็ได้ครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะคอไปเฉยๆครับriver มาเป็น6หัวใจครับเขาเบียดออกมา220คราวนี้เนี่ยเอซบนบอร์ดครับมันไม่ใช่เอซหัวใจเพราะฉะนั้นเขามีโอกาสที่จะมีเอซแล้วก็ไปฮิตนัดฟลัชตรง river ได้นะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะไม่เรสครับตัดสินใจคอไปเฉยๆเขาโชว์คิงกับ4 space มาแปลว่าเขาเนี่ยกะจะขโมย15ของผมตั้งแต่ pre-flop จริงๆแล้วดันไปฮิต2คู่จริงๆตรงคืนเนี่ยผมแอบเสียดายเลยที่ไม่ได้เรสไปนะครับก็ถือว่าเป็นพอร์ตที่ไซส์ใช้ได้ครับอันนี้ไปกันต่อครับ early position เนี่ยเบ็ดออกมาที่25ครับผมอยู่ที่ button มี10กับ9คลับผมคอไปครับ small blind คอมาฟลับมาเป็น jack 8 7 2 diamond นะครับเราฟลับนัดครับผมเช็คมาถึงผมเบ็ดไปที่35ครับมี small blind เช็ค raise ไปที่75ผมตัดสินใจคอไปครับเทิร์นมาเป็น6คลับผมก็ยังมีนัดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ bad news ครับเขาเช็คผมก็เบ็ดไป135เขาก็โฟทิ้งไปครับจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่น่าจะมีฟลัชดรอผมว่าผมน่าจะเช็คเทิร์นแล้วก็ค่อยเบ็ดริเวอร์ผมคิดว่าเขาน่าจะมีแค่แจ็คเพียวๆไม่มีอย่างอื่นเลยนะครับก็แอบเสียดายนิดหน่อยหลังจากแฮนด์นี้ก็เล่นไปอีกสักพักนึงครับแล้วก็เลิกวันนี้บวกประมาณ400ครับคือตอนนี้เนี่ยพยายามเพลย์เซฟค่อยๆเล่นเพื่อจะได้ชนะการแข่งขันที่เล่นกับโปโดไว้นะครับเพราะนั้นมันเป็นเงินก้อนเราก็ต้องพยายามรักษาตัวเองไปถึงตรงนั้นให้ได้ครับผมโอเคครับแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้ทุกๆคนรันกู๊ดครับผมและชอบวิดีโอก็อย่าลืมไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ